ูเห็นนายน้อยกับคุณแม่เลี้ยงกอดกันนะกอดกันเฮ้ยพูดไปนะพี่ใครกอดกันอะเล่าเร็วอยากรู้นายน้อยกับคุณแม่เลี้ยงกอดกันโอ้วันนั้นที่เราเห็นอะเขาก็ดูสนิทกันแปลกๆนะน้องกิ๊งหรือว่าเรื่องนี้มันจริงวะพี่นายน้อยกับคุณแม่เลี้ยงเป็นคู่กันค่ะเฮ้ยน้องกิ๊งมึงอย่าพูดไปด้วยพี่สอนจะปกปิดทำไมคนทำผิดแบบนี้มันต้องโดนแฉพี่ว่านายใหญ่เรียกเรามาทำไมวะไม่รู้อ่ะเห็นบอกว่ามีเรื่องสำคัญจะบอกนะหรือว่าเขาจะเอาผิดคนที่ปล่อยข่าวเรื่องคุณแม่เลี้ยงไม่ใช่หรอกมั้งเว้ยมามึงอย่าพูดไปนะเว้ยเฮ้ยทำไมก่อนฉันว่านายน้อยสงสารอะไรบางอย่างถึงพวกเราว่ะสวัสดีที่ฉันเรียกทุกคนมาแต่เช้าก็เพราะว่าฉันมีเรื่องกังวลใจอยู่คือตอนนี้มีคนปล่อยข่าวลือเสียหายเกี่ยวกับอาโปไปทั่วฉันอยากจะให้พระลงโทษคนปล่อยข่าวหมดกันรางวัลพนักงานดีเด่นกูไม่เหลือแล้วความจริงก็คือคนที่สมควรที่จะโดนพระลงโทษมากที่สุดคือฉันคนเดียวเท่านั้นเมื่อหลายเดือนก่อนฉันได้วางแผนอันแสนที่จะงี่เง่าโดยการดึงตัวอาโปเข้ามาที่นี่ในฐานะของว่าที่ภรรยาของฉันเพื่อที่จะกระตุ้นไอ้เหมืองในการที่จะมาสืบทอดธุรกิจดังนั้นฉันกับอาโปไม่เคยมีความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวเราก็ต่างฝ่ายต่างเล่นละครตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้เท่านั้นอะไรเนี่ยเราโดนหลอกเหรอเนี่ยฉันตั้งใจที่จะหลอกลวงทุกคนรวมถึงลูกชายของฉันด้วยอันที่จริงแล้วเนี่ยฉันไม่มีความจำเป็นต้องมาชี้แจงให้ทุกคนได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะฉันถือว่ามันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นภายในครอบครัวแต่ฉันจะทำให้ลูกชายของฉันผิดหวังอีกไม่ได้แล้วฉันก็ต้องออกมาปกป้องอโปซึ่งเป็นผู้หญิงที่ลูกชายฉันรักอาโปกับไอ้เหมืองเนี่ยพบรักกันตั้งแต่ก่อนที่ฉันจะวางแผนทั้งหมดนี้แล้วถ้าคิดว่าจะต่อว่าใครขอให้ต่อว่าไอ้พ่อที่มันไม่ได้เรื่องคนนี้คนเดียวผมขอความกรุณาทุกคนด้วยใจมากแน่ๆเลยและฉันก็มีเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงที่จะบอกทุกคนให้รับรู้ไว้ด้วยไอ้เหมืองจะมารับช่วงต่อจากฉันโอ้เฮ้ยจริงปะเนี่ยจริงเหรอไอ้เหมืองเจ็บ